รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับรายการนี้เนี่ยนานากับเท็ดดี้จะทำเมนูอาหารแสนอร่อยคนละ1เมนูค่ะจากวัตถุดิบเดียวกันที่ทีมงานเขาเตรียมไว้ให้ทุกสัปดาห์เรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรนะฮะมันปิดไม่มิดด้วยนะครับเนี่ยเอาละ1 2 3โอ้โหเมนูกล้วยๆนะฮะกล้วยหอมนะฮะกับกล้วยน้ำว้านะครับผมเลือกกล้วยน้ำว้าแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้อินเทรนด์มากๆเลยเขานิยมเอากล้วยน้ำว้าเนี่ยมาทำแบบเป็นกล้วยทับนะครับแล้วก็มีซอสต่างๆวันนี้นะครับของเท็ดดี้เนี่ยอร่อยแน่นอนครับกล้วยทับคาราเมลครับกล้วยน้ำว้ายังเขียวๆอยู่แต่กล้วยหอมเนี่ยน่าจะหวานแล้วก็สุกแล้วเราเป็นพี่เนาะเราก็ต้องเสียสละนานาขอเลือกของที่อร่อยแล้วแล้วกันก็คือกล้วยหอมนะคะวันนี้เอากล้วยหอมมาทำขนมกินกันดีกว่าคุณผู้ชมพอพูดถึงกล้วยหอมอ่ะร้อยทั้งร้อยอ่ะถ้าบอกทำขนมอ่ะเป็นขนมฝรั่งทุกคนก็จะคิดถึงเค้กกล้วยหอมหรือมัฟฟินกล้วยหอมนั่นเองแต่ชวนคุณผู้ชมทำเค้กกล้วยหอมธรรมดาธรรมดาก็ดูธรรมดาเกินไปเนาะนานาเนี่ยชวนคุณผู้ชมทำเค้กกล้วยหอมที่มีกลิ่นไอของขนมไทยดีกว่าเห็นแบบนี้คิดถึงข้าวต้มมัดช่วงนี้อยากกินข้าวต้มมัดฝีมือคุณย่ามากๆเลยแต่ว่าไม่ได้กินอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทำมัฟฟินคู่กับข้าวต้มมัดดีกว่าในเมนูมัฟฟินข้าวต้มมัดจำแรงค่ะอยากรู้ว่านานาจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรแล้วมันจะรวมกันได้จริงๆเหรอไปดูพร้อมๆกันในช่วงหน้านะคะปกตินะฮะคุณผู้ชมจะทำกล้วยทับอะไรแบบนี้เนี่ยต้องเป็นแบบเจ้าดังที่เขาย่างเตาถ่านวันนี้นะครับเราอยู่บ้านก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมใช้หม้อทอดลมร้อนแบบนี้นะครับกล้วยน้ำว้านะครับปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะครับเอาล่ะจากนั้นก็ง่ายๆเลยครับเรียงตัวกล้วยของเราลงไปเห็นไหมเมนูกล้วยๆซึ่งกล้วยที่เราใช้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นความสุกแบบหำๆนะฮะก็คือหั่นง่ายแบบนี้แหละครับถ้าสุกเกินไปเขาก็เละและกินเปล่าๆก็อร่อยแบบนี้หำๆยังไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าก็เอามาทำกล้วยทับคาราเมลแบบนี้แหละครับอ่ะเรียงเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นปิดฝานะครับความร้อนของผมเนี่ยสักประมาณ180นะฮะแล้วก็ประมาณ5นาทีเตาใครเตามันผมจะลองทีละ5นาทีก่อนนะคุณผู้ชมถ้า5นาทีได้เสร็จปุ๊บก็เตรียมตัวเอามาทำเป็นกล้วยทับได้เลยครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะคุณผู้ชมมาดูพร้อมๆกันนะครับมานี่แหละครับกล้วยของเรานะครับดูมีสีสันนะนี่ชิ้นแบบนี้เลยนี่คือกล้วยที่สุกกำลังดีนะครับก็มีความไม่ไหม้เกรียมๆนิดนึงนะฮะยกลงได้เลยนะครับเราได้กล้วยแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวก็มาทำเป็นกล้วยทับได้เลยนะครับถึงเมนูจะง่ายๆนะฮะแต่พร็อพต้องมีนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นที่แบบทับกล้วยทับนะครับนี่เรามืออาชีพกล้วยของเรานะครับที่เมื่อกี้ย่างไว้นี่มีพลาสติกรองนิดนึงอย่างน้อยๆเขาจะได้ไม่ติดปึ๊บแล้วก็กดอย่างเบามือครับ1 2 3นี่ไงเห็นไหมมืออาชีพเขาทำกันเราก็จะได้กล้วยทับที่ขนาดน่ากินแบบนี้เลยถ้าเราแบบย่างได้ที่นะฮะข้างนอกเหลืองๆเกรียมๆแบบนี้ข้างในเขาก็จะฉ่ำด้วยนะครับอันนี้กล้วยทับในอุดมคติเลยเตรียมไว้1ชิ้นก่อนนะครับจากนั้นเห็นว่างได้แล้วเราก็จะเกิดความโลภทำทีนึงหลายชิ้นเอค่อยๆกดปึ๊บ1 2 3กดอย่างเบามือนี่ครับเรียบร้อยนี่น่ากินมากเอาละครับคุณผู้ชมครับในกรณีที่พร็อพไม่แน่นนะฮะไม่มีที่ทับแบบนี้เราก็อาจจะเอากล้วยนะครับมาใส่ในถุงพลาสติกแบบนี้แหละแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นไม้เรียบๆนะครับมากดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเขียงก็ได้หรืออะไรก็ได้นะฮะลองดูอุปกรณ์ใกล้ตัวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกล้วยทับของเรานะฮะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวซอสคาราเมลเพื่อทานคู่พร้อมๆกันนะครับกล้วยทับของเรานะครับได้แล้วนะครับขาดตัวซอสคาราเมลอร่อยๆนะครับมาขั้นตอนง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับเท
แบบนี้เลยแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเอาละเกลี่ยๆให้เขาทั่วๆแบบนี้ใช้เวลานิดนึงนะฮะอันนี้เราจะให้ตัวน้ำตาลทรายเนี่ยเขาละลายลงไปเลยนะครับเป็นสีแบบคาราเมลเลยมันจะได้หอมๆด้วยนะฮะผมอาจจะเกลี่ยตอนนี้ก่อนนิดนึงโอเคค่อยเป็นค่อยไปครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับเราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับแล้วก็จะไม่ใช้อะไรมาแบบขยับมากวนเขาเลยนะฮะเพียงแค่เขย่าแบบนี้นะครับตัวน้ำตาลทรายเนี่ยเขาก็จะเริ่มละลายนะครับอันนี้เป็นการทำคาราเมลแบบdry method เนี่ยผมศึกษามาจากอาจารย์เมย์นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบปล่อยให้น้ำตาลเนี่ยเขาละลายไปเลยมันจะได้ความหอมความเป็นคาราเมลแต่ถ้าง่ายๆเราอาจจะใส่น้ำเปล่าเข้าไปด้วยก็ได้นะครับแบบนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้ก็คือจะหอมกว่านะแล้วก็สีสันสวยงามด้วยนะครับอ่ะเริ่มแปะละลายแบบนี้รอให้เขาแบบเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นเหลวนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็จะใส่วันนี้เรามีกะทินะครับเพื่อเพิ่มความเป็นไทยแล้วก็จะมีนมข้นจืดด้วยนะครับอ่ะรอนิดนึงนะเริ่มได้กลิ่นนะฮะเขาจะเริ่มละลายละนี่เป็นแบบนี้เลยครับพอลักษณะเป็นของเหลวแบบนี้แล้วปุ๊บอ่ะสามารถคนได้ละนะครับสบายๆละญาติคนเลยแล้วกันละลายแบบนี้นะครับคาราเมลสีสันสวยงามเลยเราก็จะใส่กะทิของเราลงไปครับอุณหภูมิจะต่างกันมากๆนะครับอันนี้ไม่เป็นไรตามด้วยนมข้นจืดนะครับเพิ่มความมันเข้าไปด้วยเอาล่ะยังคงตั้งไฟต่อเนาะแล้วค่อยๆเคี่ยวครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับลักษณะคาราเมลของเรานะครับตอนนี้หอมมากๆเลยนะฮะกลิ่นกะทินี่คือแบบได้ที่มากๆเลยนะครับสีสันก็สวยงามอันนี้เทคนิคส่วนตัวเลยนะครับก่อนยกลงนะฮะผมจะใส่กลิ่นวานิลาเข้าไปอันนี้เพิ่มความอินเตอร์เข้าไปนิดนึงเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนยสดนะครับเป็นเนยสดชนิดเค็มนะฮะด้วยความที่เขาเป็นไขมันด้วยนะครับให้ทุกอย่างมันเข้ากันดียิ่งขึ้นแล้วก็เนยสดเนี่ยก็จะมีความหอมความมันรสชาติเค็มๆนิดนึงคาราเมลก็ต้องมีเค็มสังเกตผมไม่ได้ใส่เกลือป่นเข้าไปด้วยอันนี้แหละช่วยได้เลยนะฮะคุณผู้ชมก็จะทำให้คาราเมลของเราเนี่ยรสชาติกลมกล่อมมากๆนะครับเอาละใส่นิดนึงจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับหอมมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ซอสคาราเมลนะครับเอามาทานคู่กับตัวกล้วยทับอร่อยๆแล้วล่ะครับคนผสมอีกครั้งนึงนะฮะคุณผู้ชมจนเนยของเราละลายเข้ากันดีนะครับสังเกตตัวคาราเมลของเราสีสันน่ากินแบบนี้ความข้นหนืดนี่คือแบบนี้เลยน่ากินมากๆเอาละครับถ้าได้แบบนี้เดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะฮะกับเมนูกล้วยทับคาราเมลครับกล้วยทับเรียบร้อยนะฮะซอสคาราเมลก็ได้แล้วนะครับมาจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับนี่1ชิ้นค่อยๆวางลงไปโอ้ชิ้นนี้เกรียมมากสวยกำลังดีนี่กล้วยทับเรียบร้อยนะครับตามด้วยนี่เลยซอสคาราเมลของเรานะครับไม่บอกนึกว่าสังขยาเอาละเข้มข้นน่ากินมากๆเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับกล้วยทับคาราเมลครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะขั้นตอนการทำง่ายนิดเดียวเพียงแค่คุณมีอ่างผสม1ใบเป็นอ่างธรรมดาเลยนะแล้วก็นี่พายางหรือช้อนคันใหญ่ๆมาทำมัฟฟินกันค่ะกล้วยชิ้นสวยๆของเราวางวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยสลัดปลาเงินโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำเ
ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตรากโกกิลงในภาชนะตามด้วยปลาเงินคลุกเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดผักคอสลงในภาชนะตามด้วยกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแตงกวาญี่ปุ่นหั่นแว่นแรดดิชพริกฝรั่งสามสีมะเขือเทศราชินีและปลาเงินทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำสลัดตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ากับสลัดปลาเงินทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ